วันบันเทิงมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้อยู่กับผมคิวคิวสาหร่ายนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวแรกของเราครับข่าวของการจากไปฮะของดีเจโกตินนะครับจากคลื่นกินเวฟนั่นเองครับท่ามกลางความเสียใจครับของครอบครัวเพื่อนๆในวงการครับรวมไปถึงแฟนคลับของดีเจโกด้วยนะครับแต่แน่นอนครับว่าถึงแม้ว่าตัวจะจากไปแต่สิ่งที่ดีเจโกฝากเอาไว้นะครับก็คือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆครับตลอดเวลาที่รู้จักกันมาอะไรเงี้ยเขาเหมือนเป็นแบบเรียกว่าอะไรเดียวเหมือนเป็นแสงสว่างเป็นเสียงหัวเราะแล้วก็เป็นพลังบวกให้พวกเราเสมอเลยค่ะวันนี้เขาไม่ได้มีโอกาสได้เห็นว่าทุกคนแบบเหมือนเขาเป็นรอยยิ้มของใครบ้างในตอนเช้าๆที่เปิดฟังเวลาไปทำงานอะไรเงี้ยที่ออฟฟิศก็จะเวลานึกถึงโกค่ะก็จะนึกถึงแบบรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะเป็นคนสนุกสนานวันนี้เราได้เห็นเราก็อยากให้โกได้รับรู้เนาะว่ามีคนรักเขาเยอะมากเหมือนที่แฟนคลับพี่โกบอกเลยครับเขาเหมือนกาแฟในยามเช้าของทุกๆคนนะครับผลงานทุกสิ่งทุกอย่างของพี่โกก็จะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปครับเขาคือความสดใสของพวกเราเขาคือรอยยิ้มของพวกเราเป็นคนที่มี energy ที่แบบมีพลังตลอดเวลาทุกครั้งที่เราได้ร่วมงานกันมันมีความสุขมากครับพี่เชื่อว่าน้องคงไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วก็ไปเป็นดีเจให้ไปจัดให้คนบนฟ้าฟังแล้วกันน้องคุณผู้ชมครับส่วนตอนนี้ฮะปรับอารมณ์กันสักนิดหนึ่งครับพาคุณผู้ชมไปสนุกแล้วก็อิ่มบุญครับกับแฟนฉันเดอะมิวสิคัลครับรอบการกุศลนั่นเองนะฮะอ่ะไปติดตามพร้อมข่าวบันเทิงอื่นในช่วง Entertain Mouth ครับ Entertain Mouth ก็เมาได้นะเป็นความสุขที่เกิดจากการให้อย่างแท้จริงกับละครเวทีแฟนฉันเดอะมิวสิคัลรอบการกุศลณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ที่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาร่วมกับบริษัทซิเนริโอจำกัดสมทบทุนเข้าโครงการทุนสถาบันราชสุดาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลชันยอนเอ็กโซบินลัดฟ้าเสิร์ฟความสุขให้ชาวเอ็กโซแอลในแฟนคอนเดี่ยวครั้งแรกอย่างชันยอนแฟนคอนทัวร์ดิอินเทอร์เนตี้อินแบงคอกซึ่งก่อนที่จะไปฟินกันในคอนเสิร์ตชันยอนก็ได้โปรยเสน่ห์ให้แฟนๆได้ใจละลายจนหาทางเข้าคอนเสิร์ตไม่เจอเลยล่ะค่ะสวัสดีครับผมชันยอนครับเอ็กโซเอลอยู่ทัวร์กันชัวร์ดีลัดนะครับSeven Days Before Valentine ซีรีส์จากนิยายดังที่ถูกแปลไปแล้วหลายภาษาทั่วโลกกำลังจะลงจอให้ได้ชมกันแล้วล่ะค่ะงานนี้สามนักแสดงนำอย่างเจตสมเจตอะตอมณัฐาภพและแตงเอกดนัยเผยว่าทั้งตื่นเต้นและก็ภูมิใจกับซีรีส์เรื่องนี้สุดๆเลยล่ะค่ะครับผมก็ขอฝากซีรีส์ Seven Days Before Valentine นะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นดราม่าแปลกใหม่แฟนตาซีนะครับผมที่ช่องทางช่องวัน31ครับเริ่ม22พฤศจิกายนนี้ครับ4ทุ่มครึ่งนะครับฝากซีรีส์ Seven Days Before Valentine ด้วยครับผมฝากด้วยนะครับย้ำเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเที่ยงครึ่งได้เจอกับ3นักแสดงนำครับเจตอะตอมแตงนะครับนักแสดงนำจากซีรีส์เรื่องนี้ในข่าวเที่ยงช่องวันช่วงรอบวันเพราะฉะนั้นเที่ยงครึ่งเจอกันนะครับและขอย้ำอีกหนึ่งข่าวนะครับคุณผู้ชมวันนี้ฮะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วครับในการร่วมสนุกฮะกับกิจกรรมอร่อยทัวร์ลง EP 7ครับอร่อยลงเรือเที่ยวฟินกินฟรีที่อยุธยาครับจากบริษัท DVA จำกัดมหาชนครับพาคุณผู้ชมนะครับเดินทางครับย้อนยุคไปชิมอาหารไทยโบราณนะครับที่ร้านอาหารสุริยันจันทาครับกับ2หัวหน้าทัวร์สาวสวยรวยรอยยิ้มนะครับหยาดพิรุณแล้วก็ดีเจดาด้าครับที่จะมาสร้างความสนุกสนานให้กับลูกทัวร์ตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อร่วมทัวร์ในครั้งนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วช้าอดหมดสิทธิ์ล่องเรือกินฟรีกันนะครับร่วมสนุกครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับใน Facebook นะฮะมนุษย์เมืองครับแล้วก็รวมไปถึง DVA Thailand นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องรีบแล้วนะครับส่วนวันนี้ครับวันบันเทิงของเราหมดเวลาแล้วคิวคิวสาหร่ายไปก่อนแล้วบ๊ายบาย